สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับนี่ครับเชฟนะครับตัวนี้เป็นเชฟโคโลราโดนะครับอันนี้ซื้อรถมาแล้วมีกุญแจนี่นะครับเป็นกุญแจพร้อมกับเม็ดชิปนะครับสามารถสตาร์ทได้แต่ไม่มีรีโมทนะครับเราทำการโปรแกรมรีโมทใหม่นะครับนี่ฮะตัวนี้เป็นรีโมทใหม่นะครับด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยนะครับรอรับได้เลยนะครับหลังจากที่เราโปรแกรมรีโมทพร้อมกับโปรแกรมชิปเรียบร้อยทดสอบนะครับกดล็อกของรถล็อกแล้วนะครับดูทางด้านนี้ก็ได้ครับรถล็อกนะครับกดคลายล็อกฮะตอนนี้ประตูหน้าขวาคลายล็อกแล้วนะครับเราจะเห็นว่าระบบของเชฟจะเป็นอย่างนี้นะฮะนี่ครับประตูหน้าขวาคลายแล้วนะครับอีกทีครับกดล็อกครับเราจะเห็นว่าตรงนี้ล็อกไปแล้วนะฮะกดคลายล็อกครับคลายล็อกที่ประตูหน้าขวานะครับครั้งแรกนะครับระบบเชฟเป็นแบบนี้นะครับกดอีกทีหนึ่งประตูซ้ายจะเปิดนะฮะเห็นไหมฮะกดอีกทีนะฮะกดเนี่ยประตูซ้ายออกแล้วนะครับกดล็อกจะล็อกทั้งซ้ายขวานะครับพอเรากดคลายล็อกครั้งแรกนะครับประตูหน้าขวาจะคลายล็อกประตูหน้าซ้ายยังไม่คลายนะครับเป็นระบบความปลอดภัยนะครับกดอีกทีนึงนะครับนี่ฮะมาแล้วนะครับก็สำหรับพี่น้องท่านใดใช้เชฟโคโลราโดหรือเชฟรุ่นอื่นๆนะครับซื้อรถมามีกุญแจดอกเดียวนะฮะไม่มีกุญแจรีโมทมาสามารถได้ทำกุญแจรีโมทเป็นแบบนี้ได้นะครับสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับในช่องทาง Facebook Fanpage แต่งรถนาแดมเพชรบูรณ์หรือโทรได้ที่เบอร์0812811259นะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ